สวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะโสจะมาบอกวิธีการดูแลกระเป๋าสปีดี้รุ่นนี้นะคะเนื่องจากว่าเขามีเข่าไฮแบบนี้เนาะคือแบบมันโดนน้ำไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะโสจะฉีดสเปรย์กันน้ำนะคะเพื่อจะดูแลรักษากระเป๋าใบนี้นะคะไม่ให้เป็นคราบน้ำนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่โสแนะนำนะคะก็คือรุ่นนี้นะคะคือรุ่นนี้นะคะคือโสเนี่ยเห็นฝรั่งนะคะเขาทำแล้วก็รีวิวใน YouTube นะคะแล้วก็ใช้งานดีมากเลยนะคะโสฉีดไปหลายใบแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าที่เป็นเข่าไฮลักษณะแบบนี้นะคะคือมันจะทำให้ตัวเข่าไฮตรงนี้นะคะไม่เปลี่ยนสีนะคะใช้งานดีมากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าป้องกันละอองน้ำได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะนี่โสให้ดูนะคะก็คือเดี๋ยวโสจะฉีดตรงหูให้ตรงนี้ให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะสีเขาไม่เข้มขึ้นนะคะก็ยังได้สีเดิมประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยก็ฉีดตรงนี้ให้ดูอีกรอบตรงหูจับเขานะคะตรงหูจับรอสักพักนะคะก็คือมันก็จะคงสีเดิมนะคะคือแบบดีมากสำหรับแบรนด์นี้นะสวยชอบมากเลยแล้วก็ตัวสายเขาเนาะคือนิสายเนี่ยมันฉีดค่อนข้างยากโสก็จะม้วนสายแบบนี้เอาก็ฉีดเขาอันนี้แล้วค่อยไปล้างมือทีหลังประมาณนี้รวมทั้งขอบตรงนี้ด้วยนะคะก็ฉีดไปเลยจริงๆมันฉีดได้ทั้งแคนวาสฉีดได้หมดเลยนะคะฉีดได้ทั้งตัวทั้งกระเป๋าเลยเห็นไหมคะคือฉีดแล้วสีก็ยังไม่เปลี่ยนยังสีเดิมนะคะคือแบบแบรนด์นี้โอเคมากๆนะคะเนาะก็แนะนำเลยแบรนด์นี้นะคะแต่ว่าหาซื้อได้นะคะที่อเมริกานะคะซื้อได้ตาม Amazon eBay นะคะหาได้นะคะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยโสไม่ทราบนะคะไม่รู้ว่าเขามีขายหรือเปล่านะคะที่ไทยเนาะแล้วอันนี้คือโสฉีดแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมว่าสีเข้าไฮนะคะก็อันนี้นะคะคือโสฉีดให้ดูแล้วนะคะก็จะเห็นว่าสีเข้าไฮนะคะแบบนี้เห็นไหมเข้าไฮยังสีเดิมนะคะนี่สีไม่เข้มขึ้นนะคะถ้าใช้แบรนด์นี้นะคะสเปรย์กันน้ำยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นนะคะอันนี้สีโสไม่แน่ใจนะคะบางรุ่นเนี่ยใช้แล้วสีมันจะเข้มขึ้นนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะแต่ถ้าใช้แบรนด์นี้นะคะคือไม่ต้องห่วงนะคะว่าสีมันจะเข้มขึ้นสีเหมือนเดิมนะคะนี่สูให้ดูนะได้เหมือนเดิมให้ฉีดให้ดูอีกรอบนะคะสีไม่เข้มขึ้นสีเหมือนเดิมเห็นไหมคะสักพักหนึ่งเขาก็จะแห้งเนาะทีนี้มันก็กันน้ำได้นะคะสำหรับตัวนี้เนาะค่ะก็
หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็วันนี้โสก็มาสาธิตให้ดูนะคะว่าเราจะดูแลรักษากระเป๋าที่เป็นรุ่นสปีดี้แบบนี้อย่างไรนะคะแบบนี้เนาะก็สำหรับวันนี้นะคะโสต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย